สมการดำเนินมาตรการเชิงรุกนะคะในการตรวจควันดำรถโดยสารรับช่วงฤดูหนาวเป็นการลดปริมาณ PM 2.5นะคะลดผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนค่ะ นายกิจการจอมดวงจารุวรพลกุลนะคะผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าคสมกอบ,บอกว่าข้อมูลจากกรมอุตุนิยมทิยาเนี่ยระบุบ,บอกว่าฤดูหนาวของประเทศไทยจะเริ่มต้นวันที่2 9ตุลาคมนี้แล้วก็สิ้นสุดฤดูหนาวในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าซึ่งในช่วงฤดูหนาวของทุกปีหลายพื้นที่นะคะในเขตกรุงเทพปริมณฑลเกิดสถานก,การณ์ฝุ่น PM 2.5เกินค่ามาตรฐานจากการจาก การกดของสภาพอากาศนะฮะซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของฝุ่นมาจากรถยนต์ที่ใช้น้ํามันดีเซลจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงที่ไม่สมบูรณ์ส่งผลให้เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจในายกิจการบอกว่าคอสอมกดําเนินมาตรการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาด้านควันดำอย่างต่อเนื่องเป็นปกติในทุกช่วงอยู่แล้วแต่ว่าในช่วงฤดูหนาวจะเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการ เพื่อลดปริมาณการปล่อยฝุ่นละอองขนาดเล็กสู่ชั้นบรรยากาศโดยกำชับเขตเดินรถที่1-8ตรวจวัดค่าไอเสียจากรถโดยสารเครื่องยนต์ดีเซลทุกคันก่อนให้บริการให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกรณีตรวจพบรถโดยสารมีค่าไอเสียเกินเกณฑ์มาตรฐานจะงดให้บริการรถโดยสารคันนั้น และนำส่งบริษัทซ่อมดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทันทีพร้อมตรวจสอบซ้ำอีกครั้งก่อนนำรถออกวิ่งให้บริการประชาชนและขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นรถโดยสารของขอสมกมีควันดำผิดปกติ สามารถถ่ายภาพรถที่มีปัญหาส่งมาที่เพจ Facebook ของขอสะกพร,ร้อมบวกนะคะชื่อของเขาคือขอสะกพร,ร้อมบวกค่ะทางด้านศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครก็รายงานสถานการณ์ฝุ่น pm 2.5วันนี้ไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัดดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดส่วนใหญ่ก็อยู่ในระดับคุณภาพอากาศปานกลางค่ะ